ก็เกมวันนี้เป็นเกมในบ้านนัดแรกของพวกเรานะครับก็เด็กๆหลายคนอาจจะตื่นเต้นอาจจะตั้งใจเล่นมากเกินไปทำให้เกมจากการฝึกซ้อมพวกนี้มันก็เลยผิดเพี้ยนออกไปอีกอย่างหนึ่งเราเจอปัญหาในเรื่องของการเล่นที่คู่ต่อสู้ลงมารับในแดนอะไรพวกนี้แล้วก็เรายังใจร้อนกันนิดนึงการควบคุมเกมของเรายังใจร้อนไปนิดนึงตอนเล่นในบ้านทุกคนด้วยความมุ่งมั่นอยากจะชนะคราวนี้ก็ลืมไปวิธีการอะไรไปพวกนี้มันก็ต้องไปปรับส่วนใหญ่แล้วก็ชมก็ในเรื่องของความแข็งแรงแข็งแกร่งของตังนะครับส่วนของเราก็ต้องไปปรับในเรื่องของอารมณ์ถ้าเป็นส่วนใหญ่มากกว่าครับผมครับพูดถึงเกมลุกวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเจาะได้ยากนิดนึงใช่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบิวเกมขึ้นไปได้เพราะว่าในเรื่องของจิตใจมากกว่าเราจะเห็นได้ว่าบางลูกที่เราไม่ควรจะเสียเราเสียเราลูกที่เราน่าจะได้กลับไปเสียอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่ยากมันอาจจะวันนี้อ่ะพวกเราอาจจะไม่ดีเราก็ต้องยอมรับวันนี้เขาดีกว่าเราก็ต้องให้โอกาสก็ยินดีกับเขาไปครับผมแต่ประตูแรกก็เหมือนจะโชคร้ายไปใช่เราเสียลูกเซตเพย์สองลูกเลยหนึ่งลูกคอนเนอร์สองลูกฟรีคิกโยนมาแล้วก็เคลียร์แล้วก็เก็บจังหวะแถวสองได้นะครับก็ต้องไปกลับไปแก้ในเรื่องของลูกต้องตั้งเตะทั้งหลายครับผมมองดูผลงานภาพรวม3นัดที่ผ่านมาถือว่าเป็นไงคือนัดนี้ถือว่าต่ำมาตรฐานมากเลยอ่ะก็อาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยที่ทุกคนมีความตั้งใจอันนี้ต้องกลับไปจูนในเรื่องของอารมณ์มากกว่าไม่จูนนะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้รู้ว่าทุกคนมันตั้งใจแต่ความตั้งใจมันจนเกรงกันไปหมดก็ต้องไปปรับตรงนั้นถ้าเกิดทุกคนเย็นลงอะไรเรียนยงเมื่อมีประสบการณ์หรือว่ามีความนิ่งหรือมีความอะไรอ่ะรีแลกซ์หรือมีอิสระอะไรอย่างเงี้ยผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างแล้วผมคิดว่าเกมของเขาเป็นทีมที่น่าดูน่าติดตามนะครับครับในเดือนนี้นัดถัดจากนี้จะไม่เล่นแบบมีแฟนบอลแล้วถ้าอยู่ในบ้านตัวเองเป็นยังไงครับก็ไม่รู้นะเด็กเราอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดได้มีแฟนบอลเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่ความคุ้นเคยอะไรเงี้ยประสบการณ์พวกเนี้ยที่เขาต้องไปเรียนรู้ว่าเวลาที่โดนเสียงกดดันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องตื่นเต้นตกใจก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กระดับนี้ครับผมก็ต้องไปปรับจูนเขาแล้วก็ไปให้เขาเข้าใจว่าข้างนอกก็คือเสียงข้างนอกครับผมกับปัญหาโควิด-19 ที่ระบาดตอนนี้ทางสโมสรรวมถึงตัวโค้ชเองได้มีการวางกรอบหรือว่าให้นโยบายในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของนักเตะแต่ละคนยังไงบ้างก็ในเรื่องตรงนี้เราก็เป็นห่วงสุขภาพนักกีฬาแล้วก็พยายามเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองเป็นหลักแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในการไปสถานที่แหล่งชุมชนทั้งหลายอาจจะเป็นห้างหรือตลาดหรืออะไรพวกเนี้ยลดช่วงนี้ก็ขอให้ลดให้มันซาลงนิดนึงแล้วก็มาใช้เวลากับในสนามมากขึ้นมากขึ้นพักผ่อนมากขึ้นนะครับส่วนอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรครับผมก็อยากให้ฝากถึงแฟนบอลสักนิดนึงก็อาจจะไม่ได้มาดูที่สนามหลังจากนี้ก็แฟนบอลก็อาจจะติดตามข่าวจากทางหน้าเพจของสโมสรที่เราจะคอยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้เราทำอะไรกันยังไงการเคลื่อนไหวยังไงผลการแข่งขันพวกนี้เราก็จะรายงานถ้าเกิดช่วงนี้ทางสมาคมเขาขอความร่วมมือมันก็คอยต้องคอยติดตามเท่านั้นหรือบางทีบางครั้งอาจจะมีการถ่ายทอดให้ชมทางบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำเราก็พยายามติดต่อสื่อสารกับทางแฟนคลับอยู่ครับครับผม